สวัสดีครับพี่ต้าสวัสดีครับพี่ช้าง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 ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วอีกแล้วนะฮะสโตร์ลำโพงออนไลน์ .com appetite.com ใช่ครับนะฮะวันนี้มีของอะไรมาฝากครับพี่ช้างวันนี้มีลำโพงที่ต้องบอกว่าเป็นลำโพงบลูทูธครับเสียงโคตรเพราะโคตรเพราะเลยอย่างนั้นเลยฮะจริงๆครับต้องบอกว่าทำไมถึงกล้าพูดเพราะว่าฟังมาแล้วครับผมนะครับคือเอาบอกสั้นๆหน่อยว่าลำโพงตัวนี้เนี่ยไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะพูดตัวนี้ก่อนแต่ว่าต้องเสียบไฟใช่ต้องเสียบปลั๊กครับก็คือพูดง่ายว่าสำหรับท่านที่มองหาลำโพงบลูทูธเสียงเพราะๆเลยนะฮะครับผมที่อยากจะตั้งในห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องไหนห้องน้ำปลั๊กไฟในห้องน้ำ นะพูดง่ายๆว่านี่คือลำโพงที่ให้เสียงเพราะและเมียดละไมดีจริงๆเลยครับผมสไตล์เสียงก็ถ้าใครเรียกว่าเคยฟังสไตล์แบบมินิคอมโปสมัยก่อนนะฮะใช่เพราะเพราะแบบโซนี่ฟิลิปอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นอะอะไรอย่างนั้นนะฮะครับผมคือไม่ได้แบบว่าเอาเบสมันตุ้มตุ้มต่ำต่ำไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับผมเน้นในเรื่องของรายละเอียดเสียงความไพเราะฟังแบบได้นานไม่แบบไม่น่าเบื่อใช่แล้วก็ดีไซน์นี่บอกเลยว่าเก๋ไก๋สวยแปลกสวยใช่ครับแล้วใช้งานก็ใช่เยอะเหมือนกันนะทีนี้ครับต้องมีคนถามว่ายี่ห้ออะไรนี่คือแบรนด์น้องใหม่เลยอ่ะชื่อว่าอะไรพี่ต้า GGMM ครับผมย่อมาจากอะไรครับไม่รู้ 2M นะนี่คือแบรนด์ใหม่ครับ GGMM ครับรุ่นที่เรากำลังจะพูดถึงคือรุ่น E3 E3 ใช่ครับ Stream Speaker ใช่ครับนะฮะสรรพคุณล่ะพี่ช้างคร่าวๆเลยคร่าวๆเลยนะฮะครับเอางี้ฮะตัวนี้พี่ช้างแทรกนิดนึงว่าก็คือมันมีไอตัวอะไรนะ Wi-Fi ใช่แปลกมาฮะนะครับก็เป็นถือว่าเป็นมิติใหม่ของลำโพงขนาดเล็กครับผมนะครับนะฮะนอกจากบลูทูธแล้วมี Wi-Fi ด้วยถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆแล้วกันพี่ช้างครับกล่องด้านบนจะมีสัญลักษณ์เลยฮะพี่ช้างซูมเห็นไหมฮะครับผมไล่ไปเลยก็คือเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแบบไร้สายนะฮะไม่มี RJ45 ให้นะครับครับผมแล้วก็บลูทูธนะฮะแล้วก็นี่เป็นแบบสตูดิโอตัวนี้เลยฮะเพลงในก้อนเมฆคือฟังเพลงจากคลาวด์ได้ะนะสถานีเพลงต่างๆอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ต่างๆดึงมาฟังได้ผ่าน Wi-Fi นะครับผมแล้วก็มีรองรับเล่นแบบมัลติรูมฮะเผื่อมีหลายห้องห้องนี้ฟังเพลงนี้สุดหมายถึงว่ามีหลายเครื่องนะสมาร์ทโฟนเราสามารถจัดการได้นะถัดไปก็คือเป็นนาฬิกาปลุกท้ายสุดก็คือมีช่อง USB output ให้สำหรับชาร์จโทรศัพท์แค่นั้นเองครับผมนะอันนี้มีฟังก์ชันหนึ่งที่จะเสริมจากพีเตอร์นิดนึงครับที่น่าสนใจคืออย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงมัลติรูมครับผมคือกรณีที่คุณผู้ชมเอาสั่งซื้อไอ้เจ้าตัว GGMM E3 ไปสัก 4-5 ตัวเนี่ยครับผมแล้วที่บ้านมีเราเตอร์สามารถที่จะเซตอัพนะครับให้ตัวลำโพงทั้งหมดเนี่ยคอนเนคเข้ากับที่เราเตอร์ที่บ้านใช่แล้วมันถึงเรียกว่ามัลติรูมคือหมายความว่าตัวนี้เขามีแอปพลิเคชันของเขาสามารถเมนเทจตัวลำโพงได้เลยใช่ครับให้เราเลือกได้เลยมันจะขึ้นลิสต์เลยว่าฟังเพลงอะไรแล้วแต่ใช่นี่ครับสิ่งที่น่าสนใจปกติแล้วมันจะมีเฉพาะกับพวกลำโพงไฮเอนด์จริงๆที่ทำพวกระบบมัลติรูมแต่ตัวนี้ไม่ต้องครับทำได้เหมือนกันนะครับเนี่ยน่าสนใจอีกอย่างนึงเลยนะครับครับผมโอเคมาอันบ็อกกันเลยดีกว่าฮะมีอีกอย่างนึงพี่ช้างอะไรฮะครับผมสมมุติถ้าซื้อไป2ตัวฮะอยากฟังแบบสเตโลสามารถเซตให้เป็นสเตโลได้โดยผ่านเราเตอร์เหมือนกันครับผมซ้ายขวาเลยนะครับโอเคเยี่ยมเลยฮะนี่เราก็มาเยี่ยมข้างในดูฮะอันนี้เป็นตัวเดโมนะฮะครับผมต้องบอกก่อนนะครับครับก็มีคู่มือมามีคู่มือมาให้นะครับแน่นอนฮะเสียบปลั๊กไฟก็ต้องมีนี่อะไรพี่ช้างฮะต้องมีอะแดปเตอร์มานะครับอันนี้ขนาด12โวลต์2แอมป์นะฮะแล้วก็มีสายอินพุต 3.5 มาให้นะครับครับแค่นี้นะฮะแล้วก็ตัวลำโพงอยู่ตรงนี้นะมาดูตัวลำโพงฮะคือไซส์เนี่ยพูดง่ายครับกำลังน่ารักเลยนะฮะไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะฮะนี่ครับทรงเป็นแบบว่าเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะฮะหมอนหมุนยังไงไม่รู้นะใช่ครับนี่ฮะนี่คือหน้าตาของเขานะครับอ่ะมีฟังก์ชันอะไรบ้างมาเลยพีเตอร์ครับผมตัวนี้เอาด้านหน้าก่อนดีกว่าพี่ช้างครับนะครับตัวนี้ก็คือด้านหน้าประกอบด้วยโฟนเล็งขนาด 2.5 นิ้ว2ตัวนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นนาฬิกาครับก็คือสามารถตั้งปลุกได้นะครับแล้วก็บอกเวลาได้นะครับแต่ว่าตัวนี้นาฬิกาถ้าเราไม่ได้ถอดไม่ได้เสียบปลั๊กนะฮะอย่างเงี้ยมันจะเมมโมรี่ค่าที่เราเซตเอาไว้36ชั่วโมงถ้า36ชั่วโมงแล้วยังไม่เสียบไฟมันจะกลับไปแฟคทอรี่รีเซ็ตเหมือนเดิมคือต้องเซตเวลาใหม่ใช่นะครับผมนะฮะพูดง่ายคือไฟดับได้แค่35ชั่วไอ้36ชั่วโมงนะฮะส่วนด้านข้างพี่ช้างประกอบด้วยพาสซีฟเรเดเตอร์2ตัว2ฝั่งนะฮะขนาด3นิ้วเบิ่มเลยครับเสียงนุ่มลื่นหูเลยฮะด้านบนนะฮะก็จะมีปุ่มต่างๆบอกการใช้งานนะครับ
ก็ตัวแรกก็คือเป็น power แล้วก็ปุ่มเลือกโหมดครับถ้ากด power กดแช่ไว้5วิฮะนะครับถ้าเลือกโหมดให้กดครั้งเดียวครับผมตัวนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตัวนี้คือ forward นะครับแล้วก็ตัวนี้เล่นกระหยุดแล้วก็จะมีรูปหัวใจฮะนะตัวนี้รูปหัวใจทึบนี่หัวใจไม่ทึบครับตัวนี้คือสำหรับเวลาตั้งปลุกนะฮะก็คือว่าถ้าปุ่มตัวนี้คือเหมือนกับว่าปิดเสียงปลุกถ้าตัวนี้คือปิดชั่วคราวแล้วมันจะกลับมาปลุกอีกนะครับโดยเสียงปลุกจะเป็นเสียงของตัวลำโพงเองฮะฮะก็เสียงดังพอสมควรตื่นแน่นอนนะด้านหลังพี่ช้างนะฮะด้านหลังนะฮะก็จะมีตัวนี้ก็คือเป็นพอร์ต USB 5โวลต์เอาท์พุตขนาด2แอมป์นะครับอันนี้ input 3.5 นะครับแล้วก็ตัวนี้คือ DC input จากอะแดปเตอร์นะฮะตัวนี้เป็นปุ่ม Wi-Fi setup นะถัดมาเป็นตั้งนาฬิกาถัดมาตั้งปลุกฮะปุ่มนี้คือปุ่มสำหรับปิดนาฬิกาเพื่อที่มีแสงรบกวนสายตาฮะปิดไฟได้นะครับปิดไฟตัวนาฬิกาได้ฮะเป็นไงฮะก็เนี่ยฮะมีอะไรฮะกำลังขับนะครับกำลังขับเท่าไหร่ฮะ40วัตต์ RMS 40วัตต์ RMS ฮะฮะพลังขับนี่ไม่ต้องห่วงฮะห้องขนาด4คูณ5เมตรหรือ4คูณ8ฮะ4คูณ8สบายสบายเอาอยู่สบายครับบางท่านบอกว่าเอ๊ะ40วัตต์มันขนาดไหนก็เราจำลองขนาดห้องให้แล้วกันนะครับนะฮะนี่ครับพอเสียบปั๊กปุ๊บนะฮะตัวนี้ก็จะมีอินดิเคเตอร์บอกนะฮะไฟด้านบนนะครับอันนี้คือสมมุติเปิดนะครับแป๊บนะครับเปิดให้ดูอันนี้สมมุติปิดอยู่เปิดก็กดแช่นะครับถ้าเป็นโหมดสีน้ำเงินนะครับโหมดสีน้ำเงินคือเป็นโหมดของ Wi-Fi นะครับถ้ากระพริบอยู่คือมันยังไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเราเตอร์นะครับวิธีเชื่อมต่อก็ง่ายๆนะก็คือในตัวคู่มือพี่ช้างอธิบายวิธีอย่างนี้กันนะมันจะมีให้โหลดแอปนะหน้ามาที่หน้านี้เลยฮะคือเป็น iOS กับ Android ครับนะก็เอามือถือมาสแกนแล้วก็จะลิงก์เข้าโหลดโปรแกรมมาแล้วก็ยอมรับให้ติดตั้งโปรแกรมจากที่มีรู้จักเข้าลงในเครื่องนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็เซตอัพตามที่มันบอกในหน้าจอนะครับทีนี้มันจะถามหา username กับ password นะครับมันอยู่ตรงตูดของตัวใครตัวมันฮะนี่เลยฮะด้านล่างฮะสำหรับเซต Wi-Fi นะเห็นไหมมันจะเป็น SSID ก็คือ GGMM E แล้วก็จะเป็นโค้ดของตัวนี้นะครับคือมันจะขึ้นมาให้อยู่แล้วส่วน password ก็คือ GGMM 123456ใส่เข้าไปอ๋อ username กับ password อยู่ที่ตูดใช่ครับสำหรับConnect Wi-Fi นะ okay. แต่ถ้าบลูทูธไม่ต้องฮะ ถ้าเราจะใช้บลูทูธกดไปอีกครั้งนึงนะครับ จะเป็นสีขาวสีขาวคือบลูทูธครับ แต่ถ้าจะ input 3.5 กดอีกครั้งนึงฮะเป็นสีเขียวนี่คือ input 3.5 แต่ในที่นี้เราจะใช้บลูทูธครับผมนะครับนะฮะแล้วก็ connect เลยแล้วกันครับผมทีนี้ด้านหน้านะฮะจะเห็นตัวเป็นนาฬิกานะครับก็คือเป็นตัวแบบดิจิตอลนะครับโชว์นะครับโชว์เวลาอันนี้บอกเลยครับว่าสำหรับอันนี้เผื่อนะสำหรับโรงแรมรีสอร์ทนะถ้าสนใจผมบอกเลยครับตัวนี้โอ้โหใช่ฮะคุณภาพเสียงดีมากครับผมบอกเลยครับตัวนี้เวลาผมตั้งไว้นะแต่เวลาสมมติผมจะปิดสมมติไฟมันกลางคืนไฟสว่างไฟปิดได้นะฮะเนี่ยไฟดับไปละฮะตอนนี้ก็กลับมาเออนี่ฮะดูครับหน้าตาดูเรียบหรูสวยงามดีทีเดียวนะฮะแต่ที่สำคัญอย่างที่ผมบอกครับเสียงโคตรเพาะบอกเลยฮะจริงๆครับไม่ได้โม้ฮะอันนี้ขนาดไซส์นะฮะผมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาแต่ก็กำลังเหมาะมือฮะนะครับนี่ที่ผมถือให้นะครับจะได้ดูขนาดออกฮะทีนี้ก็เหลืออย่างอื่นมีอีกไหมฮะอย่างอื่นก็คงดูในคู่มือพี่ช้างครับพูดง่ายกรณีในเรื่องของการเซตอัพที่เป็นพวกแบบมัลติรูมหรือซ้ายขวาอันนั้นท่านที่สนใจใช่ครับศึกษาจากหน้าจอสมาร์ทโฟนที่ท่านโหลดแอปมาได้เลยครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกับเราหลังจากที่สั่งซื้อสินค้าไปแล้วก็ได้นะครับผมนะฮะวันนี้เราจะใช่เข้ามาใช่ครับคือเราจะอธิบายในเรื่องของการคอนเนคแบบบลูทูธให้ก่อนนะครับครับผมนะฮะก็มาลองฟังเสียงกันดูดีกว่าตัวนี้นะครับก็คือซอฟต์เปิดขึ้นมาเลือกที่โหมดบลูทูธนะฮะจะแพร่ดิ้งบลูทูธคือกดปุ่มเพลย์ครับผมค้างไว้ฮะให้แพร่ดิ้งนะฮะแล้วก็เซิร์ชที่สมาร์ทโฟนเลยครับจะขึ้นแป๊บนึงฮะก็จะเจอ GGMM E3 นะก็คอนเนคเข้าไปนะฮะลองมาฟังดูลองมาฟังครับว่ามันเพราะจริงๆครับครับผมแน่นอนฟังผ่านการรีวิวอาจจะไม่เท่าไหร่ใช่ฮะหลายขั้นตอนนะครับผมแต่ว่าตัวจริงบอกเลยฮะผมบอกเลยครับประทับใจแน่นอนสำหรับคนที่ชอบรายละเอียดเสียงฟังเพราะๆนะครับครับผมแต่สำหรับคนที่แบบโอ้โหเบสเอามันเข้าว่าแบบตุ้งตันไม่ใช่ไม่ต้องผ่านไปเลยครับผมครับผมพูดง่ายสำหรับคนที่อยากฟังในบ้านเพาะๆนะฮะก่อนนอนหรือในห้องนั่งเล่นห้องพักผ่อนตัวนี้โอ้โหแมทมากโอเคฮะเล่นเลยเ
ีอีกสักแนวไหมฮะลองเพิ่มเติมเลยฮะครับผมคือต้องบอกว่าเสียงนี่โอ้โหเพราะจริงๆฮะก็ขยับจังหวะมาสักหน่อยลองขยับจังหวะสักหน่อยนะฮะใช่ครับบอกเลยฮะรุ่นนี้ไม่ผิดหวังสำหรับคนที่ชอบฟังดนตรีเพราะๆใช่ครับซื้อไปตกแต่งบ้านโต๊ะทำงานที่ทำงานห้องนอนลงตัวฮะบอกเลยจริงๆผมมองถึงโรงแรมนะแล้วรีสอร์ทเนี่ยที่แบบอยากได้ลำโพงเสียงดีๆนะฮะเนี่ยตัวนี้เลยฮะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากนะครับใช่ใช่ครับนะฮะพอรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth ทีนี้มี2คำถามผมเชื่อว่าต้องมีคนถามแน่ๆเลยครับผมใช้ทำได้เสียบได้ไหมไม่ได้นะครับบอกก่อนนะครับไม่ได้สองครับมีวิทยุไหมไม่มีไม่มีฮะนะครับแต่ถ้ามันเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ฮะครับท่านก็เซตให้มันเล่นอินเทอร์เน็ตเรดิโอไปเลยฮะใช่ครับผมพูดง่ายถ้าที่บ้านมีเราเตอร์ครับก็เซตให้มันเล่นอินเทอร์เน็ตเรดิโอไปเลยใช่แล้วครับก็สามารถเล่นพูดง่ายฟังเพลงจากวิทยุได้ใช่ครับขึ้นไหนก็ขี่เข้าไปเลยอย่าฟังคลื่นไหนใช่นะครับนะครับมีทั้งหมดกี่สีครับตัวนี้ถ้ามาสามสีนะฮะสามสีฮะแต่ที่เรามารีวิวทีมสีขาวนะฮะมีสีเขียวอ่อนครับแล้วก็สีดำเทานะประมาณนั้นใช่ครับนะฮะประมาณครับผมราคาค่าตัวอยู่ที่ 4,590 บาทถูกมากบอกเลยครับว่าถูกมากใช่นะครับฟังก์ชัน Wi-Fi กับ Bluetooth อยู่ด้วยกันในราคานี้ใช่ที่สำคัญเสียงโคตรเพราะบอกเลยครับไม่เชื่อต้องมาฟังฮะหรือไม่ก็ไม่ต้องมาฟังก็ได้ฮะครับซื้อไปฟังเลยซื้อไปฟังเลยฮะถ้าเพราะไม่เพราะไม่รับคืนไม่รับคืนนะซื้อแล้วซื้อเลยนะครับผู้เล่นครับผู้เล่นเสียงเพราะจริงครับบอกเลยฮะนี่เป็นต้องบอกว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ทำการบ้านออกมาดีมากในเรื่องของการทำคุณภาพเสียงเพลงให้ได้คุณภาพดีๆนะครับครับผมคุณง่ายว่าแบรนด์ดังๆเนี่ยต้องหันมามองเลยแหละไอ้ตัวเนี้ยใช่ครับเราฝากไว้ด้วยฮะกับยี่ห้อ GGMM ครับผมนะครับนะฮะโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันครับพอมาหลายรุ่นนะฮะเดี๋ยวรุ่นใหม่มานำเสนออีกครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ